สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือชุดไขควงอเนอกประสงค์นะซึ่งมันมีขนาดเล็กมากนะครับผมซื้อมาเนี่ยเอาไว้ซ่อมมือถือแล้วก็แท็บเลต็ตโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีขนาดเล็กมากนะครับแล้วก็มีขนาดเฉพาะด้วยเนาะอ,อันนี้เป็นที่งัดหน้าจอนะครับมีคีมให้ด้วยนะครับดูปลายนะมันต้องใช้ไขควงเล็กเฉพาะแบบเนี้ยนะครับในการซ่อมมือถือนะครับเพราะน็อตเขาเล็กมากๆนะครับมันจะเป็นแบบน็อตเฉพาะอันนี้มีแฉมแชกนะครับ ตายไข่วงมันจะเป็นแม่เหล็กสามารถดูดน็อตได้อันนี้ไม่ต้องกลัวล่วงหล่นนะครับแหนบนี่ก็เอาไว้คีบนะครับนี่ผมซื้อจอมาซ่อมเองนะครับถ้าไปซ่อมที่ร้านเนี่ยประมาณ2 0 0 0ัน0 0ึบาทนะครับซื้อมา650ซื้อจอมาซ่อมเองคือมันทัดไม่ได้ตอนนี้คือใช้ได้ปกติแล้วนะครับดูจาก y o u t u b e เอาแล้วก็ซื้อไข่ควงเฉพาะแบบเนี้ยที่ร้านแถมมามันมันใช้ไม่ได้นะครับคือมันใหญ่ไปเนี่ยครบชุด นะครับมีติดบ้านไว้สบายเลยนะครับจะซ่อมมือถืออ,อะไรเงี้ยก็ดูได้จาก youtube นะครับขอบคุณนะครับ